คืออาจารย์ใช้น้ำสีแดงแล้วก็ตัวเลซินเนี่ยอาจารย์ต้องเอาไปขายให้โรงงานกลางได้ครับน้ำที่ได้เนี่ยเรายังย้อมไม่ได้นะครับเราต้องใช้ใบชมพูกับใบเหมือดครับอันนี้คือใบชมพูส้มเสี้ยวนะครับแล้วก็อันนี้คือใบเหมือดภาษากลางเป็นตัวฟิกซีมอดแดงครับใบไม้สองชนิดนี้จะมีรสเปรี้ยวนะครับทำให้สีแดงเนี่ยค่อนข้างสดชมพูกลิบบัวส่วนสีน้ำเงินนะครับจะได้จากใบครามซึ่งเขามาหมักกับน้ำปูนนะครับในองค์ประกอบก็ใช้ออกซิเจนทำปฏิกิริยาโดยการตีให้เกิดฟองก็จะเป็นนะฮะองค์ประกอบสีน้ำเงินครับอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับเวลาจะทำเนี่ยจะต้องทำอ่างเนี่ยนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับเอาเนื้อครามแล้วก็สักที่มีรสเปรี้ยวโบราณใช้มุกแดงทำลายสักอาจารย์ท่านไม่อยากข้ามบนครับผมอีกอย่างหนึ่งคือน้ำเค็มหรือน้ำด่างนะครับจากนอกกล้วยนำมาตากแดดเผาไฟแล้วก็ทำเป็นน้ำด่างน้ำด่างนี่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับอย่างแรกคือมาเติมขาวอย่างที่สองคือนำมาต้มฟอกไหมได้นะครับไหมแข็งๆที่เป็นสีเหลืองมีน้ำลายไหมเนี่ยถ้าต้มกับน้ำด่างแล้วก็จะถ้าแขกจะเปิดแล้วนิ่มแล้วสีก็จะขาวขึ้นครับผมอันนี้คือข้าวเนี่ยจะมีความเหนียวมากที่สุดนะครับใช้เวลาเตรียมเนี่ยประมาณต้องเตรียมต่อให้ประมาณขึ้นมาแล้วแต่ช่างย้อมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเห็นว่าย้อมได้โดยการจับเปลือกฟองตะกอนที่อยู่ด้านล่างซึ่งเป็นตัวเด็กนะครับก็เอาไม้ย้อมได้เลยย้อมครั้งแรกได้สีฟ้าครับย้อมครั้งที่สองก็จะได้สีฟ้าเข้มขึ้นแต่ถ้าต้องการสีน้ำเงินเข้มจนถึงเนวิบลูเนี่ยจะต้องย้อมอีก 8-10 ครั้งแต่ว่าเวลาย้อมเสร็จแล้วเนี่ยสีเขาจะไม่เป็นไม่ละลายในน้ำก็คือไม่ตกนะครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่จะมีอยู่3สีนะครับสีแรกก็คือสีเหลืองจากเปลือกไม้มะพูดนะครับด้านนู้นนะครับครับผมเอามาต้มนะสับมาต้มจะได้สีเหลืองสดแต่เหลืองนี้เนี่ยคนโบราณจะไม่ได้ใช้โดยตรงนะครับเนื่องจากเขามีสุนทรียะนะครับเขานำมาทำเป็นสีเขียวครับโดยการนำมาจุ่มในอ่างครามการย้อมแบบนี้เป็นการย้อมแบบเลเยอร์นะครับทำให้เห็นเกสรสีท่านจะเห็นเกสรสีด้านในนะครับสีเหลืองสีเหลืองอยู่ส่วนสีเหลืองที่นำมาใช้โดยตรงนะครับจะมีแก่นไม้แก่แลอันแรกนะครับใช่ครับ
อันนั้นจะเป็นสีเหลืองเข้มๆประมาณนี้นะครับประมาณจีวรพราหมณ์ว่าจะหายากนิดนึงอาจารย์ท่านก็เลยศึกษาค้นคว้าสีเหลืองที่สามารถนำมาทดแทนได้นะครับโดยอาจารย์เห็นว่าแขกอินเดียเนี่ยเขาใช้ลูกทับทิมครับผมในการต้มแล้วก็ย้อมบนผ้าฝ้ายเหมือนผ้าบล็อกพิ้นนะครับอาจารย์ลองเอามาต้มกับไหมดูปรากฏว่าใช้ได้ดีมากครับสีไม่ตกกลายเป็นสีเหลืองทองเนี่ยนะครับผ้าของอาจารย์เป็นสีเหลืองแค่นี้ครับส่วนสีม่วงก็ย้อมเป็นเลเยอร์เหมือนกันย้อมเป็นข้างกล่องแล้วก็ย้อมคราบครับก็เป็นสีม่วงเหมือนกันเดี๋ยวนี้เป็นของสายนะครับประจำได้เป็นสีน้ำเงินถ้าย้อมหลายครั้งไหมเหลืองก็จะได้เขียวไหมแดงก็จะได้ม่วงนี่คือวิธีการได้สีค่ะเป็นไปไหมมาเรื่องวิธีของสีนี้มันเอามาคิดเองเป็นภูมิปัญญาของที่นี่ตั้งแต่โบราณครับเป็นสีธรรมชาติเนี่ยทีนี้ในตอนหลังเนี่ยตอนผมเกิดแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาเปลี่ยนวิธีเป็นเคมีหมดแล้วแต่มีผ้าชนิดเดียวที่เขาไม่เปลี่ยนเขาเป็นผ้าในพิธีกรรมคือผ้าโฮนี่แหละครับที่ท่านจะปูนลงวันนี้